าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่อีกหนึ่งช่วงนะคะสายสดอีกหนึ่งสายด้วยกันที่หมายเลข024960493-4แล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันอีกสักรอบนึงก่อนเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของงานระวังนะคะเรื่องกฎกติกาและข้อบังคับหรือแม้กระทั่งตัวบทกฎหมายเองก็ตามการเงินวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยไม่มีโชคลาภในเรื่องของเงินทองและความรักให้เน้นคนที่เพิ่งผิดหวังถ้ามีโอกาสอย่ากลัวนะคะจะต้องกล้าเปิดใจมังกรวันนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกชะโลคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเวลาที่มีปัญหาระวังว่าจะแย่กว่าเดิมการเงินให้พยายามพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเพราะว่าบริวารและคนรอบข้างคาดหวังไม่ได้คนที่มีคู่แล้วอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีของเรานะคะและคนโสดถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งออกอาวุธค่ะสีที่ถูกชะโลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีมีนงานวันนี้อย่าออกนอกลู่นอกทางทำอะไรก็อย่าลืมเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้การเงินก็ไม่เด่นนะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยความรักวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวนะคะถึงมีคู่แล้วก็หาเวลาหาโอกาสปลีกวิเวกให้กับตัวเองบ้างสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้มีเกณฑ์ได้รับผลจากสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรืออาจจะเป็นตัวบุคคลใหม่ๆก็ได้การลงทุนวันนี้วัดกันที่ความเร็วดังนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดความรักก็เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกชะโลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภวันนี้การงานพยายามนะคะอย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงได้ส่วนการเงินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนามีอะไรที่พอจะสร้างรายได้ได้ก็ขอให้ทำและความรักวันนี้ทำอะไรจะต้องประมาณตนค่ะถ้าแตกต่างกันมากก็ลุ้นลำบากนิดนึงสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนงานวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะเวลาที่ได้รับมอบหมายอะไรให้เชื่อมั่นก่อนว่าคุณทำได้สภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะหมุนเงินได้แล้วก็มีมากพอที่จะช่วยเหลือคนใกล้ตัวความรักวันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่แล้วจะต้องหักห้ามใจนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎงานวันนี้เหมาะสำหรับการหาความรู้ใส่ตัวรวมถึงการอบรมสัมมนาหรือการเรียนรู้จากหน้างานการเงินก็ทายดีค่ะจะมีคนเข้าหาหรือชักชวนให้ทำธุรกรรมในเรื่องราวที่น่าสนใจความรักวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับโอกาสนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์งานวันนี้ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำนะคะดูขาดเกินๆนะคะอาจจะผิดวิธีหรือไม่ก็ผิดประเภทส่วนการเงินก็เช่นเดียวกันต้องใช้ฝีมือให้มากหน่อยถึงจะหมุนเงินผ่านความรักอย่าไปจริงจังอะไรมากโดยเฉพาะคนโสดนะคะวันนี้มีแต่ความฉับฉวยสีที่ถูกชะโลกคือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีกันวันนี้งานทายดีนะคะเด่นในเรื่องของการเอาตัวรอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการเจรจาต่อรองด้วยการเงินเวลาที่ได้ยินข้อมูลอะไรมาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะกรองข้อมูลให้ดีซะก่อนและความรักใกล้เคียงกับเงินทองเลยค่ะเวลาที่มีโอกาสผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งมองเพียงแค่ด้านเดียวสีที่ถูกชะโลกคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้ทุกอย่างสมเหตุผลถ้าเตรียมตัวมาดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งคาดหวังส่วนการเงินไม่เหมาะกับการริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆนะคะแต่ถ้าจำเป็นก็ประเมินสถานการณ์ให้ดีเสียก่อนความรักเผื่อใจค่ะวันนี้มีเกณฑ์เป็นทุกข์ใจเพราะว่าบุตรหลานและบริวารสีที่ถูกชะโลกคือสีส้ม
ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้การลงทุนก็เน้นระยะสั้นนะคะการกินส่วนต่างการเกรงกำไรความรักวันนี้ก็ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวค่ะไม่ว่ายุ่งแค่ไหนก็มีเวลาดูแลครอบครัวและคนใกล้ชิดสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกหลายองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเอื้อให้งานของคุณนั้นสำเร็จส่วนคนที่มีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบค่ะมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินความรักหัวใจมีโอกาสที่จะได้วางแผนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะกับคนรักนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะคุณผู้ชมสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกันต่ออีก1สายสดด้วยกันค่ะที่หมายเลข024960493-4แล้วก็ SMS นะคะส่งมาได้โดยการพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อมูลคำถาม422-1606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะอันนี้ถามให้คุณลูกชายนะคะเกิดวันที่7พฤษภาคมปีพ.ศ.40เป็นวันพุธนะคะเวลา 15:10 ถามลัคนาน้องเกิดที่มหาสารคามนะคะแล้วก็จะสอบอะไรเอ่ยสัสดีสัสดีนะคะมีโอกาสจะได้ไหมคะถ้าผมจำถ้าผิดพลาดขออภัยน่าจะเป็นสอบตำแหน่งงานเกี่ยวข้องกับทางกรมราชทัณฑ์หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันนะผมจะดูในเรื่องของดาวอาชีพลัคนาด้วยนะคะมหาสารคามวันพุธวันพุธค่ะโอเคเป็นพุธกลางวันนะครับมหาสารคามค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันจริงๆภาพรวมก็ถือว่ายังพอจะเดินไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าถามว่าจังหวะเวลาที่โดดเด่นอาจจะไม่เทียบเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่อย่างนี้นะถ้ามีความตั้งใจจริงๆอยากจะสอบเนี่ยผมอยากให้สู้ต่อถ้าปีนี้ไม่ได้ย่าง22และย่าง23ค่ะอยากให้ลองดูอยากให้ลองดูนะครับแต่ถ้าถามว่ามันโฉลกกับพื้นชะตามากที่สุดเลยหรือไม่ค่ะเป็นราชการทหารนะคะอ๋อขออภัยถ้าเป็นทหารขอบคุณนะครับที่เสิร์ชดีขอบคุณที่ผมเข้าใจผิดไปนั่นพัสดีนั่นพัสดีพัสดีนะคะก็จะเป็นเหมือนว่าจะสอบช่วงนี้เลยนะคะ 1-30 ตุลาคมนะคะจากกรมยุทธศึกษาทหารบกจากประเด็นคือเป็นกาลีซะด้วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจทายไม่ดีเนี่ยขอให้มีแรงฮึดเพราะผมพูดอยู่เสมอแล้วว่าดวงมันมีผลกับชีวิตครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอยู่ที่การกระทำของเราก็ไปของคุณปีจอนี้ถ้ามีโอกาสไปทำบุญกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ได้นะหรือบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องทหารหานนะครับที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจากการที่ดูแลพวกเราพยายามให้เต็มที่ครับแล้วปีหน้าช่วงปีหน้าเป็นยังไงก็ยังพูดเหมือนเดิมจ้ะก็ถ้าอยากจะสอบอยากจะสู้ต่อเนี่ยก็ให้ปีจอผ่านไปแล้วย่าง22ย่าง23ให้ลองสู้ต่อถ้าตั้งใจจริงนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่13ธันวาคมนะคะปีพ.ศ.23นะคะเวลา 1:55 ค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตกงานนะคะแล้วอยากจะทราบว่างานอะไรที่ถูกโฉลกคิดอยากจะขายเสื้อผ้าออนไลน์ดีไหมคะงานที่เคยทำก็คือเป็นงานออกแบบชัดเจนนะคะความจริงมันก็ก็เรียกว่าเป็นงานฟิลเดียวกันนะในแง่ของโหราศาสตร์นะครับถ้าเป็นการออกแบบพวกอินทีเรียหรือแม้กระทั่งดีไซน์เรื่องของเสื้อผ้าถามว่าพื้นชะตาเนี่ยปีนี้ถ้าบอกว่าอยากจะทำกัมมะกาลีเนี่ยเกณฑ์งานไม่ดีตกงานก็ได้นะครับแต่ปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีไงสีพยายะฉะนั้นขายแบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านออนไลน์ก็ถือสมรูปดวงในระดับหนึ่งแต่ควรจะเหนื่อยไปกับมันนะครับก็คือหมายถึงไปเอาเสื้อผ้ามามีบริการจัดส่งก็ช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันเด่นและดีที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะแต่ปีจรระยะสั้นมันมีโอกาสระยะยาวที่เด่นกว่าในพื้นชะตานะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องอันนี้ดี
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่มีการอิงกับในเรื่องของต่างประเทศเช่นเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจัดจําหน่ายเหล่านี้เป็นต้นครับสภาพคล่องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะถึงเกณฑ์งานจะเสียการเงินจะเป็นอุตสาหะก็คือเหนื่อยแหละจะช็อตมากๆเนี่ยช่วงนี้ประมาณไตรมาส3แล้วก็ต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปีหน้าแต่ด้านดีก็พอมีนะก็คือในเรื่องของการจะขอหยิบขอยืมหรือเข้าหาคนอื่นหลังวันเกิดไปแล้วที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์งานที่บอกว่าเด่นถ้าจะลงทุนขอให้เลยผ่านวันเกิดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของการเงินก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะลักษณะคล่องทั้งสองขารับซ้ายจ่ายขวาเพราะการรีมันจี้อยู่หลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะฮะเดือนละ10ตัวมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่25กรกฎาคมนะคะปีพ.ศ.12เวลาเกิดคือตีห้าครึ่งพอดีนะคะเช้าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภและการทำบุญค่ะกรกฎาคมก็เป็นหน้าฝนแล้วนะครับก็ถ้าตีห้าครึ่งเนี่ยก็น่าจะมองเห็นเส้นลายมือแล้วคุณเป็นคนวันศุกร์โดยสมบูรณ์การเสี่ยงโชคพื้นชะตาเป็นกาลีไม่ต้องพูดถึงปีจรถึงจะดียังไงก็ไม่เด่นและปีนี้ก็ไม่เด่นเสียด้วยการทำบุญเสริมแก้กาลีให้เป็นสีถ้าปีนี้สะดวกให้ทำวันพฤหัสก็หาโอกาสนะครับสร้างระฆังถวายวัดก็ได้หรือถ้าเจอผู้พิการทางสายตามากน้อยขอให้แบ่งปันเลขที่บ้านเลขที่บ้าน 1/21 ค่ะ21คือกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับถือว่าดีอยู่แล้วครับหมายเลขโทรศัพท์มี2เบอร์ด้วยกันเบอร์แรก2432จันโฉมตรูคู่กับพุทธนงยาเป็นคู่มิตรนะ32เนี่ย32เนี่ยเขาบอกว่าครบทั้งบุญและบุญนะครับแข็งนอกอ่อนในแต่32จริงๆก็แอบระวังในเรื่องของความรักหน่อยเพราะเป็นดาวคู่ชู้นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบกับผมชอบใช้เบอร์ที่2มากกว่า9416นะจ้ะ94ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเฉลียวฉลาด16โสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณปวีนาค่ะเกิดวันที่27ตุลาคม45นะคะเวลา9โมงเช้าวันอาทิตย์ค่ะอยากถามเรื่องของความรักการเงินและครอบครัววันอาทิตย์ความรักการเงินครอบครัวปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับปีไหนที่พุทธเสียเนี่ยนะเป็นเยอะคิดไม่ดีก็ได้หมายถึงว่าคิดอะไรที่แบบทำร้ายตัวเองก็ได้นะและพุทธคือการพูดการเจรจาและดาวพุทธของคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของสมองด้วยนะฉะนั้นปีนี้นั่งสมาธิสวดมนต์ออกกำลังกายนะทำสมองให้มันปลอดโปร่งการทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ความรักก็เช่นเดียวกันปีนี้อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะแต่ว่าของคุณเนี่ย15 ขวบเท่านั้นเองฉะนั้นจริงๆก็คงไม่อยากจะให้รีบร้อนเพราะพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยแต่ผมคงห้ามลำบากนะครับเพราะว่าในส่วนของหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสใกล้ชิดผูกพันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็สุดท้ายในแง่ของครอบครัวเนี่ยผมแอบกลัวแบบนี้นะความรักมีเกณฑ์ได้เจอมีโอกาสใกล้ชิดอย่างที่เรียนแต่เกณฑ์ความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนมันไม่ค่อยดีเลยก็เป็นไปได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะหลังวันเกิดไปแล้วให้หนูเนี่ยปวีณาไปทำบุญกับวัดวาอารามที่มีอยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะสนับสนุนเรื่องพวกวัสดุก่อสร้างตรงที่สุดมีสภาพคล่องการเงินด้วยนิดนึงค่ะก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละนะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณนวพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่29ธันวาคมปีพ.ศ.18นะคะถามเรื่องของความรักโชคลาภและที่อยู่อาศัยค่ะไม่ได้บอกเวลามาหรอกอ๋อใช่ค่ะเลขดูเลขที่บ้านให้ก่อน198นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างงมงายนะครับคือดาวราหูจะเป็นในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงแล้วมันเกาะอยู่กับพระเกศที่หมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระธรรมคำสอนนะครับใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมพระคาถาชินบัญชรและปิดไปที่เลข8ค่ะคุณนวพรส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะคุณเจี๊ยบนะคะ24สิงหาคมพ.ศ.16นะคะเวลาเกิด 23:56 นาทีงานเงินนะคะแล้วก็เน้นความรักค่ะลัคนาด้วยเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะลัคนา 23:56 นาที
ราชบุรีนะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับก็จะถามความรักเน้นความรักช่วงนี้ดาวเขาเรียกว่าพฤหัสเล็งดวงก็อยู่เรือนคู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจอาจจะมีคนแนะนำนะอาจจะมีคนเป็นพ่อสื่อแม่ชักอะไรเนี้ยเอาเป็นว่าปีนี้มีเกณฑ์สมหวังมีเกณฑ์รักใหม่นะครับแต่พื้นชะตาเนี่ยปัตตานิโยงมรณะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าลงตัวยากก็ไม่แปลกที่ว่าย่าง45ถึงถามแบบนี้ในทางกลับกันถ้ามีคู่คบหาอยู่ในช่วงนี้ประคองหน่อยแต่ภาพรวมถือว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมาครับค่ะเงินกับงานเงินอดทนหน่อยปีนี้ขออภัยงานอดทนหน่อยคำว่าอุตสาหะคือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยืดเยื้อเบื่อยากจังหวะเวลาเรื่องงานจะเด่นจริงๆคือเข้าย่าง46และย่าง47ครับสภาพคล่องก็คล้ายกันในเรื่องของเกณฑ์การเงินเกณฑ์การเงินผมบอกนิดนึงเรื่องงานมันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายด้วยนะดาวการเงินยังพอเอาตัวรอดได้ดีกับช่วงปีที่ผ่านมานะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณพลนะคะเกิดวันที่4กรกฎาคม2495นะคะเวลาเกิดอยู่ที่ประมาณ10โมงเช้าดูลักษณะทั่วไปของบ้านเหรอคะบ้านเลขที่639/10จ้ะเป็นยังไงบ้างคะดีหรือว่าจะต้องแก้คือ10เนี่ยเป็นกำลังของพระเสาร์นะพระเสาร์คือความระทมทุกข์คือความเคร่งเครียดคือภาระคือความเหนื่อยความลำบากนะครับก็ในแง่ของเลขศาสตร์เนี่ยก็ควรใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วก็ปิดไปที่เลข0นะครับส่วนในเรื่องของแค่นี้ลักษณะทั่วไปของบ้านล่ะนะน่าจะบอกทิศมาด้วยแต่ว่าองค์รวมเนี่ยดูในเรื่องของเลขเป็นแบบนั้นแล้วก็จริงๆสักปีนึงเนี่ยควรหาโอกาสทำบุญนะทำบุญบ้านหรือยังน้อยสัก2ปีครั้งนึงก็ยังดีนะครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเลยจากคุณปูนะคะเกิดวันเสาร์ที่5เมษายนปีพ.ศ.18ค่ะเวลา 3:34 นาทีวันเสาร์นะคะเมื่อไหร่จะมีบ้านคะสุขภาพและการเงินก็ยังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับลองดูนะย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันดูเหมือนจะเร็วนะแต่ว่าพันธุเป็นสีค่ะก็มันมีเกณฑ์มีลุ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะบ้านของคุณเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะถ้าจะอยู่ยาวๆควรจะอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆอะไรพวกนี้อันนี้จะถือว่าสมรูปแล้วก็ฉลกสุขภาพระยะยาวอังคารเสาร์อาทิตย์นะอังคารเสาร์ก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้ระบบประสาทไขข้อดาวอาทิตย์ก็สายตาความดันระบบเลือดนะอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและปีนี้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละครั้งสภาพคล่องการเงินล่ะคะดาวการเงินปีจรนี้ปีจรนี้นะดาวการเงินเป็นสีอะยังไงก็ต้องทายว่าขาเข้าก็พอมีแต่หลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมครับเป็นสีสงสัยจะได้บ้านแล้วมั้งคะเนี่ยแต่ในดวงอย่างที่บอกถึงมันจะดูเร็วลองดูนะแต่ขอให้เลือกโซนที่แบบอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักส่วนหนึ่งราคาก็จะถูกลงด้วยราคามาราคาอีกหนึ่งสายสดนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับผมจากคุณอะไรคะแต๋วค่ะคุณแต๋วคุณแต๋วนะคะ คุณแต๋วเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊ะเกิดวันที่20กันยาค่ะ20กันยาพ.ศ.พ.ศ.493 2493จ้ะนะคะเวลาเกิดค่ะ2ทุ่มค่ะ2ทุ่มเกิดที่จังหวัดไหนคะคุณแต๋วจังหวัดอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีอุทัยธานีนะครับเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมครับเคยคุยกันนานแล้วค่ะจ้ะแล้ววันนี้มาอัปเดตสอบถามเรื่องอะไรครับอยากจะถามเรื่องการเงินสุขภาพค่ะคือดวงนี้เหนื่อยเรื่องเงินตลอดอ่ะจริงไหมดวงนี้ดวงนี้นะครับเกณฑ์การเงินเนี่ยเป็นกาลีแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรบริวารนะฉะนั้นด้วยพื้นชะตาก็เผื่อใจหน่อยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งอาจจะต้องกันไว้กับเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วง2 4 9 3 21กันยาโอเคตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับสักครู่หนึ่งนะสักครู่ค่ะ
ครู่ก็สิ่งที่เตือนไปนั่นแหละครับนะในเรื่องของการเงินน่ะโดยเฉพาะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะครับก็จะทอดยาวจนถึงประมาณกันยานะอย่างที่ผมเรียนน่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ปีหน้าเหรอคะเกณฑ์ปีหน้าหรอคะใช่แล้วนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้แล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องการรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยปีนี้ใช่ปีนี้ดาวเสาร์กาลีก็คงจะเตือนในเรื่องของอะไรล่ะระบบประสาทกระดูกไขข้อนะในเรื่องของทางเดินหายใจแล้วก็ลำไส้ดวงนี้ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมด้วยนะนะเฉพาะพวกระบบภายในของสตรีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้ไปเช็คอยากให้ไปตรวจเช็คนะครับไขมันเคยเช็คบ้างไหมฮะเช็คแล้วค่ะไม่มีค่ะนะไขมันไขมันระบบภายในไม่มีไขมันระบบภายในนะระบบภายในสตรีและปีนี้อาจจะมีอย่างที่ผมเตือนตอนแรกเสาเป็นกาลีก็พวกกระดูกนะครับปวดตามข้ออะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะจ้ะค่ะมีคำถามอะไรเชิญเลยค่ะแล้วการเงินจะมีไหมคะเดือนมกราตุลานี่ค่ะเมื่อกี้ที่ผมทายที่ผมทายไปแต่แรกเลยนะดาวการเงินมันเสียไงปีนี้ไม่มีโชคเลยใช่ไหมนะครับไม่เชียร์อยู่แล้วด้วยพื้นดวงก็ไม่เชียร์อยู่แล้วถ้ามีโอกาสถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยขอให้ทำนะครับค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็ บ้านเป็นไงคะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่1/2ค่ะ1/2บ้านหันหน้าไปทางทิศอะไรครับเพชรเหนือค่ะคุณเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าฮะใช่จ้ะก็ใช้คำว่าจัดการทุกอย่างเบ็ดเสร็จมาถึงในบ้านหลังนี้นะคุณจะมีอิทธิพลถ้ามีคนอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะคุณก็จะมีอิทธิพลที่เหนือกว่าคนอื่นจัดการทุกอย่างได้แล้วก็ในแง่ของทิศเนี่ยก็จะเสริมความมีอำนาจให้กับเจ้าชะตาและในแง่ของเลขบ้านทับ2เนี่ยก็ดาวจันทร์ก็คือความนุ่มนวลความอ่อนหวานนะของคุณนี่ถือว่าก็ครบนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดแต่ว่าในแง่ของทางกายภาพเนี่ยในแง่ของที่อยู่อาศัยจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมเป็นระยะอาจจะซ่อมบ่อยกว่าการใช้งานปกติอะไรพวกเนี้ยใช่จ้ะเพราะว่าเพิ่งปลูกได้ 2-3 ปีนะคะยังไม่เสร็จเพราะว่าทุกย้ายมาอยู่แล้วกันอยู่แค่ปัญหาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านแล้วเผื่อใจนะถึงจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรแก้ต้องมีอะไรต่อเติมต้องมีอะไรซ่อมแซมเพราะในดวงเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าทิศกับเลขโอเคอยู่แล้วจ้ะทิศเหนือนะแล้วก็หน้าบ้านมีสระน้ำใหญ่มากก็ตามหลักฮวงจุ้ยก็โอเคแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเผื่อในเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมไว้หน่อยละกันและศาลพระภูมิที่สร้างใหม่เนี่ยดีไหมคะศาลพระภูมิเจ้าที่สร้างก็สวยงามไม่รู้ว่าจะสวยไหมคะจริงๆมันอยู่ที่ตอนการจัดสร้างเลิกผานาทีรวมถึงคนที่มาประกอบพิธีแต่สิ่งสำคัญจากเนี้ย9 โมงค่ะคือคงต้องย้อนดูในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่ไม่เป็นไรถ้าทำแล้วก็ถือว่าดีหมดนะแต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปอย่างน้อยก็ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อยทุกวันพระนะก็ควรจะมีการคือไหว้ทุกวันเปลี่ยนน้ำทุกวันแต่ว่าทุกวันพระก็อาจจะมีการถวายผลไม้ก็ได้ค่ะเจ๊ถวายแบบทุกไม่ว่าพระไม่ว่าอะไรหมดทำทุกอย่างค่ะดีครับถ้างั้นดีอยู่แล้วปฏิบัติทำมาตลอดค่ะแต่โรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินอาจารย์คือตอนนี้เจ๊ตรวจจิตมันชอนมา20 กว่าปีนะเจ๊ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเมื่อกี้สุขภาพที่คุยกันนะมีปัญหาพวกกระดูกหรือว่าพวกระบบทางเดินหายใจไหมระบบประสาทพวกนี้ดาวเสาร์มีบ้างไหมครับก็เมื่อ2-3 วันเจ๊ก็ลดความกระดูกก็กระดูกข้อต่อหลุดเลยทางหมอเห็นไหมเสาร์นี่บอกคุณหมอตรงนะตอนนี้เจ๊อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมาเจ๊หมอค่ะเจ๊ว่ามันเข้าอย่างกระดูกก็เมื่อกี้เห็นตอนท้ายแล้วเฉยๆก็คือเสากาลีเห็นไหมกาลีแปลว่าอุบัติเจ๊ก็ฟังไงเจ๊มันที่พูดอะไรเจ๊ก็ฟังอาจารย์นะก็ให้ชีวิตสัตว์เนี่ย10 ตัวนะครับแล้วก็เนี่ยอังคารเป็นอุตสาหะเสากาลีอย่างน้อยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็อย่าได้ประมาทคือโอกาสจะเกิดขึ้นอีกก็น้อยลงแหละแต่ก็ต้องระวังแต่ก็ต้องระวังนะครับและปีนี้ผมเป็นห่วงจังหวะเขาเรียกว่าอะไรพักฟื้นนะในเรื่องของกระดูกเนี่ย
แบบครูคือยังไงอ่ะกลัวว่ามันจะแบบประสานกันไม่ดีอ่ะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีอ๋อกระดูกมันหลุดอ่ะค่ะอาจารย์เออก็นั่นแหละทีนี้ว่าเอ็กซเรย์แล้วหมอบอกว่ามันเข้าแล้วตอนนี้มันยังเจ็บแป๊บๆอยู่อ่ะมันละเอียดแต่ว่าหลังจากเนี้ยการดูแลค่ะการดูแลดีๆใช้ชีวิตพฤติกรรมอะไรเงี้ยนะคะเออดูแลดีๆโดยเฉพาะในช่วงขานี่แหละค่ะค่ะเนาะหายไวๆนะคะค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่โรงพยาบาลก็คุยได้นะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชดาสาเกิดวันศุกร์ที่23มีนาคมปีพ.ศ.27นะคะ 8:17 นถามว่าจะได้ไปทำงานที่กกท.มั้ยคะมีลุงแนะนำค่ะจะดีไหมตอนนี้ตกงานอยู่นะคะย่าง34วงกลมตกผู้ใหญ่ผู้ชายปีตาลุงกับผู้ชายเนาะและผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับอยู่เรือนพยายะโยงลาภะพยายะแปลว่าแบบลับๆ อาจจะช่วยเหลือเรื่องงานแบบลับๆฉะนั้นก็ไม่ต้องถามนะถ้าตกงานก็ไปทำนะคะถ้าตกงานก็ไปทำนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ย่าง30แต่เวลาเข้าไปในที่ทำงานให้ระวังคำพูดให้ดีนะครับนะผมกลัวจะมีปัญหากับคนรอบข้างรวมถึงปัญหาพวกงานเอกสารด้วยนะถ้าตกงานไม่ต้องถามทำเลยแต่ว่าฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นถ้าด้วยองค์รวมเนี่ยถ้ากกท.เนี่ยน่าจะเป็นการกีฬาใช่ป่ะจ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันการกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กกท.นะคือถ้าด้วยองค์รวมด้วยองค์กรเนี่ยถ้าเป็นฟิลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาถือว่าโฉลกกระดวงคุณนะยิ่งถ้าหน้างานที่คุณทำมันเกี่ยวข้องกับกีฬาที่แบบชัดเจนเนี่ยถือว่าใช่นะอันนี้ก็ฝากไว้ฉะนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับไปทำเลยนะถ้ามีโอกาสไปทำเลยนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกนกออนนะคะเกิดวันที่16มกราคม43นะคะเป็นวันอาทิตย์เวลา 10:13 นเรียนสายไหนดีคะสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ใช่ค่ะปึ๊บโอเคอังคารสวยสุดถึงน้องจะเป็นผู้หญิงก็เถอะอังคารหมายถึงอะไรวิศวะอย่างเงี้ยอังคารนะค่ะนักเคมีก็อังคารคนทำงานในห้องแลบเนี่ยเป็นผู้หญิง180เลยนะนักเคมีวิศวะนะครับหรือแม้กระทั่งรับราชการตำรวจปลัดอัยการนะทันตแพทย์อันนี้ไม่ได้จำกัดเพศอยู่แล้วทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดพวกนี้คือสิ่งที่โฉลกที่สุดในพื้นชะตาพยายามเดินไปให้ถึงครับค่ะสุขภาพของน้องเป็นไงบ้างคะถ้าน้องเป็นผู้หญิงก็ระวังพวกมดลูกรังไข่รอบเดือนนะฮะอย่าอั้นปัสสาวะบ่อยทานอาหารให้ตรงเวลาและถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานน้องเขาก็ต้องระวังครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยอีเมลแล้วก็เลิกงามยามดีกันนะคะสักครู่ค่ะครับ